うですか？いい場所。見てください。このままじゃキャンプの設営は無理です。よし、これで無事キャンプを建てられますね。ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ Bo vs Wild กับเจ้ามาจิ้งจอกสีเทาหน้าแตกกันไปนะครับในครั้งนี้เราจะได้สำรวจพื้นที่ใหม่ที่ชื่อว่า Rotten Wild หรือว่าหุบเขาเน่าเปื่อยยังไม่ได้สู้กับเจ้า Apex Predator กันแต่อย่างใดนะครับเงื่อนไขการสำรวจครั้งนี้ของเราจะไม่ได้ให้หาแคมป์อย่างเคยๆครับแต่จะให้สำรวจพื้นที่ของ Rotten Wild พร้อมกับหาตัวเจ้าเกจจิโร่ที่เราเจอกันเมื่อในคาสิโนเมื่อคู่นี้ครับโดยเจ้าเกจจิโร่นี้จะอยู่ในพื้นที่โซนด้านล่างของรอตเทนวาลครับส่วนการสำรวจในเงื่อนไขบรรทัดที่2ก็จะเป็นการสำรวจพื้นที่ด้านบนอันนี้เราก็จะลงไปหาเจ้าเกจจิโร่กันก่อนละกันรอตเทนวาลนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างของโคโลไฮแลนด์ฮะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ซากอะไรต่ออะไรหล่นลงมาทับถมกันจนกลายเป็นพื้นที่แห่งนี้ครับก็จะเต็มไปด้วยก๊าซไข่เน่าที่เป็นอันตรายครับโดยในพื้นที่ชั้นบนจะไม่มีครับแต่พื้นที่ชั้นล่างจะเห็นได้ว่ามีบรรยากาศหมอกสีเหลืองๆแบบนี้ครับเมื่อเราไปอยู่ในหมอกเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะหายใจลำบากแล้วก็เลือดลดเรื่อยๆครับสิ่งที่ต่อต้านแก๊สไข่เน่าได้คือท็อตพอตครับเวลาเรายิงไปจะติดไฟที่พื้นแล้วไฟนี้ก็จะไล่แก๊สไข่เน่าในบริเวณนั้นออกได้เล็กน้อยครับทำให้เราหายใจหายคอคล่องขึ้นตอนนี้เราก็จะไปหาตัวเจ้าเกจจิล็อกกันนิดนึงอยู่ไหนเอ่ยแล้วข้อดีของท็อตพอตอีกอย่างนึงคือมันจะจุดเป็นไฟอยู่ที่พื้นเนี่ยแหละครับไฟนี้จะสามารถไล่เจ้าพวกกิโลท์ที่วิ่งไปวิ่งมากวนใจพวกนี้ได้ครับจะทำให้พวกเขาไม่เข้ามายุ่งกับเราแล้วก็ถ้ามีศัตรูมาโดนมันจะสร้างความเสียหายได้เล็กน้อยครับสร้างความแบบตอดไปเรื่อยๆประมาณนั้นฮะประมาณ5 หน่วย 5 หน่วย6หน่วยครับไม่เยอะมากไม่ได้ถึงกับว่าพึ่งพาได้อะไรขนาดนั้นโซนนี้จะไม่ใช่ฮะนี่เราเจ้าเกจจิโร่หนีไปไหนเอ่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนที่อยู่ในโซนไข่เน่านี่เลือดเราจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับนี่จำได้ปกติเขาอาจจะละกำลังว่าเลยว่าเขาหายไปไหนครับพอจุดเตาจะสังเกตได้ว่าหมอกสีส้มหมอกสีเหลืองจะหายไปครับอันนี้ก็จะขออนุญาตบวกกับเขาไปเลยแล้วกันไหนๆก็แอบอยากได้ของจากเขานิดนึง
อาวุธประจำตัวของเกจิโร่ก็จะเป็นเขี้ยวพิษที่มีคุณสมบัติชาครับนี่ฮะน้ำลายเขาเนอะส่งผลให้ติดอาการชาได้ถ้าเกิดโดนเขาโจมตีถี่ๆก็จะทำให้เราลงไปชาแง๊กๆอยู่ที่พื้นเหมือนตอนที่เรายิงมอนให้ชาครับในขณะที่การกัดของเขาเพิ่มแต้มชาให้เราได้ไม่เยอะแต่น้ำลายที่เขาพ่นออกมานี่เพิ่มได้เยอะครับเพราะงั้นระวังด้วยครับแล้วก็เขาจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าอึดผิดหน้าผิดตาครับนี่ครับสังเกตได้ว่าลูกน้องเขามีเยอะแยะนะครับอยู่รอบนอกเนี่ยแต่เขาไม่กล้าเข้ามาเพราะเราจุดไฟไว้อยู่ครับแต่ดูสิครับเนี่ยพอไฟดับปุ๊บโอ้โหเริ่มแบบเข้ามางี้กันแล้วเราก็จุดไฟไว้ครับเนื่องจากบอกได้เลยครับว่าเกจิโร่นี่เป็นตัวอะไรที่เขาจะเรียกลูกสมุนออกมาเรื่อยๆมากครับเพราะงั้นการจุดไฟจะช่วยให้เราโดนเขาปวดน้อยลงอุ้ยจุดอ่อนของเขาก็จะอยู่บริเวณหัวของเขาฮะแล้วก็ตรงแผงคอเขานี่สามารถทำให้แตกได้หางก็สามารถตัดให้ขาดได้ครับเป็นแค่แย่ตัวเล็กๆแค่แต่เลือดเยอะเหลือเกินมีความรู้สึกเหมือนยิงลาเทียนอยู่ยังไงนั่นแหละครับที่เนี่ยกัดเข้าไปยัดเข้าไปน่าจุดเตาอีกหน่อยไม่อยากโดนลูกแย่ลุมนะเสียได้จังหวะที่ทำดาเมจได้ไม่เยอะเลยแต่ต้องเอาตัวรอดจากลูกแย่ไว้ก่อนครับเจ้าพวกเกียร์ล้อธรรมดานี่ก็บอกได้เลยครับไม่ต่างกับตัวพ่อเท่าไหร่ครับเคี้ยวเขามีพิษเหมือนกันโดนลุมกัดก็อาจจะติดชาแง๊กๆได้ไปไหนอันนี้สลิงเกอร์ท็อตก็จะมีอยู่ทั่วไปตามพื้นของรัชเบาครับแต่ก็ระวังการยิงนิดนึงครับถ้ายิงไปโดนมอนมันจะทำความเสียหายใส่มอนและไม่เกิดเป็นกองไฟขึ้นมาที่พื้นครับแบบที่ตะกี้พลาดไปทำให้ถ้ากองนี้ดับเมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดอาการงานงอกได้ครับว้าจนได้เอาแล้วไงล่ะนั้นแลดูเหมือนจะละเหมือนจะมอดแล้วเนี่ยแล้วเหมือนแถวนี้จะไม่มีสลิงเกอร์ท็อตให้สังเกตได้ครับว่าเผลอหน่อยนึงเลือดเราก็จะหายไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับพื้นที่ด้านล่างของรัสเซนวาลที่ถ้าไม่มีสกิลป้องกันหรือสลิงเกอร์ท็อตไว้จุดไฟก็จะเหนื่อยๆประมาณนี้แหละครับดูสิครับตัวเนี่ยโอ้เห็นปริมาณแล้วไม่อยากจะสู้เลยจริงๆจบสักทีแกเจ้าเกจิโร่ขอมาขอแรกหน่อยจะกัดนะกัดโอ้ยยิงก็ได้เหลือร้อนไหมเนี่ยนี่แน่แล้วก็ไม่ใช่ไม่อึดเลยนะครับเนี่ยบอกได้เลยว่าเกจิโร่เอ้ยเจ้าพวกกีรอดพวกนี้นี่อึดมากครับอย่าเพิ่งมาป่วนนะขอละจบกันไปกับอีกหนึ่งตัวครับเจจิรอสและลูกแย้มหาศาลบันเบือกโอเคครับเราไปต่อกันกับการสำรวจพื้นที่โซนบนกันต่อครับปาทาเวลไปเลยครับวิ่งไปไกลเราสามารถเข้าเต็นท์มาเพื่อปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์หรือว่าเติมไอเทมได้นะครับอย่างอันนี้เป็นวิธีการใช้โหลดเอาท์ทำให้เราสามารถโหลดไอเทมได้ไวขึ้นครับไม่ต้องเสียเวลามากวิธีการใช้โหลดเอาก็ดูในอีกคลิปนึงได้เลยครับมีทำไว้ให้แล้วอันนี้ก็จะขอเปลี่ยนอาวุธนิดนึงโอเคครับไปกันต่อเลยพื้นที่ด้านบนนี้เราก็จะไม่จำเป็นต้องใช้สลิงเกอร์ท็อตเท่าไหร่ก็อยากใช้อะไรก็ใช้ได้เลยครับอันนี้จริงๆก็จะเป็นเงื่อนไขการผ่านการสำรวจที่แท้จริงของเควสนี้ครับนั่นคือเราต้องจัดการเจ้าลาโดบานให้ได้เขาจะเป็นมังกรตัวใหญ่หน่อยฮะโดยลูกเล่นเขาก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละครับกลิ้งไปกลิ้งมาครับทับเราโดยลักษณะกายภาพเขาก็จะเป็นมังกรที่มีเมือกอยู่รอบตัวฮะแล้วเขาก็ใช้เมือกนี้ในการเอากระดูกมาติดกับตัวใช้แทนชุดเกราะของตัวเองครับแน่นอนมันเป็นกระดูกมันก็จะเปราะหน่อยฮะโอ้ยอ่ะเวลากลิ้งถ้าเกิดว่ากระดูกยังติดตัวเขาอยู่ก็จะมีเอฟเฟกต์เล็กน้อยประมาณนี้ฮะระวังให้ดีนะครับตอนนี้เขากลิ้งเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนทิศได้ครับโดยจะสังเกตได้จากการที่เขาจะชะงักไปแป๊บนึงแล้วก็กลิ้งใส่เราอีกทีนึงฮะแต่ถ้าเกิดเรายิงเขาทำดาเมจได้ถึงจุดนึงเขาก็จะล้มลงไปกลิ้งอย่างน่ารักครับตัวยาวอย่างนี้ดากอนเพียสมันครับบอกได้เลยเป็นตัวที่แบบเหมือนเขายั่วให้เราใช้ดักคอนพีดยังไงไม่รู้สังเกตได้เขาจะชอบกลิ้งไปกลิ้งมาใส่เราอย่างเงี้ยฮะจุดที่แตกได้นี่ก็บอกตามตรงครับว่านับไม่ไหวจริงๆเพราะว่ากระดูกเขาที่เห็นเนี่ยครับแตกได้เกือบหมดเลยนี่ฮะเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกยิ่งธนูยิ่งแรงนี่แตกยิ่งมันครับดูสิเยอะสวยๆนี่โอ้โหตัวนี้จะเป็นค่าเฉพาะตัวของเขาจริงๆครับออริจินอลเลยเป็น5สปินเป็นกงล้อวงกลมตอนที่มีกระดูกอยู่เกาะเขาก็จะหนาๆหน่อยฮะแต่พอกระดูกโดนทุบแตกออกไปแล้วก็จะนิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนหางเห็นยาวๆนี้ตัดขาดได้นะครับเราก็เนี่ยตัวยาวก็ดากอนเพียสโลดครับบอกว่ายิงฟันแท้หนอแหมเกือบเอาชาร์จเข้าแล้วก็ยิงตอนที่ยังมีเกาะอยู่ถ้าเราอยากจะโจมตีให้เข้าแบบแรงหน่อยก็ให้ยิงไปตรงไปหน้าของเขาครับส่วนที่เป็นตาของเขาจะไม่มีกระดูกคุ้มกันอยู่ก็จะยิงเข้าเหมือนเข้าจุดอ่อนธรรมดาครับตัดหางแล้วอย่าลืมแน่หางครับอ้ออย่างที่คัสซีนเขาโชว์ให้ดู
ตรงนี้เราสามารถยิงให้หล่นมาได้นะฮะถ้าหล่นโดนพวกมอนก็จะเหมือนกับเจ้าก้อนหินที่ Ancient Forest ครับก็สร้างความเสียหายแล้วก็อาจจะทำให้พวกเขาล้มได้เพียงแต่ก็อย่างที่เห็นว่าลาโดวานเขาจะกลิ้งไปกลิ้งมามันก็จะเล็งยากหน่อยก็เลยไม่ได้ใช้ครับนะครับสังเกตได้พอกระดูกเขาเริ่มหายไปนี่มันจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์กระดูกลอยออกมาโดนเราแล้วครับดูสิครับน่าสงสารมากพอกระดูกหายบาลานซ์ก็เริ่มเสียบางทียังไม่ทันยิงเขาก็ล้มเอาละเป็นตัวที่ระยะไกลยิงเพลินครับแต่ไฮแรงก็อาจจะเริ่มเหนื่อยหน่อยเพราะว่าค่าดาเมจที่เราต้องทำตอนเขาคลิ้งจะสูงขึ้นครับอันนี้คือสภาพที่คิดว่ากระดูกน่าจะแตกหมดตัวแล้วนะฮะไปไหนคอยนัดแหมโดนไปแค่แปะเดียวโอ้โหได้เป็น piercing pot มาด้วยทะลวงกันสนุกเลยทีเดียวงานนี้เป็นตั๊กแตนแล้วอยากจับอ่ะไม่เดี๋ยวค่อยมาจับนอกรอบแล้วกันเก็บร้อยหน่อยปั๊มค่ารีเสิร์ชครับนอนสบายใจเดี๋ยวช่วยปลุกเขาซะหน่อยทำไมเลยฮันเตอร์ใจร้ายเหลือเกินไม่ถึงตัวตรงนี้สิไหนดูสิเขาจะได้กลับไปชุบกระดูกเล่นไหมเอ่ยท่าคุ้นๆไหมครับคล้ายๆจูราโทดอสก็จะเป็นท่าในการที่เขามุดลงไปเพื่อเอากระดูกชุบตัวใหม่ครับนั่นก็หมายถึงว่าเกราะเขาจะหนาอีกครั้งหนึ่งแล้วแน่นอนว่าชุบตัวใหม่ก็หมายถึงว่าเราก็สามารถตีให้แตกใหม่ได้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้มันก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับกระดูกพวกนี้จะแตกยากขึ้นแต่เมื่อกี้มันก็เหมือนจะได้ยินเสียงดังโผล่จะสังเกตได้ว่าถ้าเรายิงหน้าเขาตรงๆเนี่ยยิงไม่เข้าครับต้องยิงไปตรงช่องว่างระหว่างตาเรียบร้อยครับสำหรับการออกสำรวจครั้งนี้ถ้าเราไปเจอตัวเจ้าเกจจิรอดแล้วไม่ต้องสู้ก็ได้นะฮะแล้วก็มาล่าเจ้าลาโดบาลเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เงื่อนไขที่3ครับก็คือ return to research base หรือว่าให้เรากดออกจาก expedition กลับฐานได้เลยครับก็เป็นอันจบการออกสำรวจครั้งนี้แล้วอันนี้ก็จะขอแลกกันสักนิดนึงก่อนกลับการเปิดพื้นที่ใหม่อันนี้ก็แนะนำให้สำรวจพื้นที่แล้วก็เก็บพวกของอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าจากเควสที่แล้วที่เราล่าเจ้าปันลูมูแล้วเนี่ยที่ลงตีเหล็กของเราเขาก็จะมีการแจ้งว่ามีการเปิดอันนี้ครับการอัปเกรดอาวุธเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2ช่องแล้วของที่ใช้อัปเกรดก็จะอยู่ตามแผนที่ของรัตเทิลวาวเนี่ยแหละฮะจะเป็นพวกกระดูกซะส่วนใหญ่เราจะหากองกระดูกง่ายๆก็จากที่เนี่ยครับแถวลังของเจ้าลาโดบาลฮะเนี่ยจะเห็นว่ามีกระดูกหลายอันเลยจะมีเจ้าพวกคอนาทัวปวดนิดนึงก็เชื่อๆทิ้งหน่อยครับโอเคครับเราไปดูคัสซีกันอีกยาวๆแล้วกันก่อนลาจากกันสำหรับเควสนี้ครับมันก็จะยาวๆนิดนึงเพราะขอถือวิสาสะตีเจ้าเกจิล็อกไปในตัวอันตาตาจีあなたはそりゃそうよねあんたたち行ったら倒れていたし
อาตาชิวาอิกิดันโนโมโนโยอันทุกิวาอาบุนาคัตตาวะเนมอชิคาชิเตวาตาชิตาชิโอทัสเกเตคุเรตาฮอนโตนิอาริกาโตโกザイマシタブジデヨカットワあんたたち5期団でしょ？うん。こんなところで何してるの？実は。ゾラマクダラオスの痕跡か。探してみるよ。私はこの谷をずっと調べていてね。ようやくいろいろ分かってきたの。二人ともここでたくさんのものを見てきてちょうだい。次に会った時はあんたたちの意見を聞かせてほしいね。はい、わかりました。じゃあまた。นี่ก็จะเป็นคุณป้าที่เขาช่วยเราไว้ในก่อนหน้านี้ตอนที่เรามาโคโลไฮแลนด์ครั้งแรกแล้วโดนซัดตกลงมาครับแล้วก็จะเป็นคนของกองเรือแรกสุดเลยและเขาก็กำลังหาความลับของว่าซอเทนเวลนี้คือสถานที่อย่างไรครับมันมีเหตุผลอะไรถึงเป็นอย่างนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับพื้นที่โลกใหม่แห่งนี้ครับแล้วก็ฝากให้พวกเราไปช่วยค้นหาคำตอบของพื้นที่แห่งนี้ด้วยอีกแหล่งหนึ่งเจอกันครั้งหน้าเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราศึกษาอะไรกันมาเขาศึกษาอะไรกันได้อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับเควสนี้ก็จบกันแค่นี้ไว้เจอกันใหม่เควสหน้าครับผมสวัสดีครับ